วันนี้เป็นวันที่131ของวิกฤตรัสเซียยูเครนแล้วนะครับกองทัพยูเครนออกมายอมรับล่าสุดครับว่าเมืองที่มีชื่อว่าลีซีชานซึ่งอยู่ที่แคว้นลูฮันถูกทางฝั่งของรัสเซียยึดครองได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ประจํากองทัพยูเครนออกมายืนยันเองนะครับว่าได้ถอนกําลังทั้งหมดออกจากเมืองลีซีชานในแคว้นลูฮันแล้วครับทําให้ขณะนี้เมืองดังกล่าวได้ตกอยู่ภายใต้าการครอบครองของกองทัพรัสเซียทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ประจำกองทัพยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้ปเปรียบกว่าส่งผลให้ทางกองทัพยูเครนจำเป็นต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากเมืองดังกล่าวแล้วซึ่งก็ตรงกับข้อมูลจากฝ่ายรัสเซียที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกราาหหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูออกมาประกาศว่ากองทัพรัสเซียได้เข้ายึดครองเมืองรีซีชานและควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของแควดูฮันเอาไว้ได้แล้วครับ ส่วนความเคลื่อนไหวระหว่างเบลารุสกับรัเสเซียบ้างครับทางประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสได้เปิดเผยเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของเบลารุสที่กรุงมินส์เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาระบุว่าแนวคิดที่ขอให้รัเสเซียส่งอาวุธนิวเคลียร์คืนกลับมาให้เบลารุสนั้นเกิดขึ้นจากการที่โปลแลนด์ต้องการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐบนผืนแผ่นดินตนเอง เขาจึงได้หาหรือกับผู้นําของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ควรมองข้ามว่าเป็นการโต้กลับทางนิวเคลียร์แต่เบลารุสควรจะโต้กลับการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ได้ภายใน24ชั่วโมงซึ่งมีการปรึกษาหาหรือประเด็นนี้กันมานานแล้วครับและไม่ได้เป็นการข่มขู่หรือหักหลังใครก่อนหน้านี้ลูคาเชนโกเคยแสดงความกางังวลที่สหรัฐกับนาโต้ได้ทำการฝึกบิน ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมการบินพร้อมหัวรบนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ทำให้เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาลูคาเชนโก้ได้ขอให้ปูตินช่วยอัปเกรดเครื่องบินซู -35 ของเบลารุสให้ติดนิวเคลียร์ได้ซึ่งปูตินเองก็ยินดีครับที่จะช่วยปรับปรุงเครื่องบินจำนวนหนึ่งให้ทันสมัยขึ้นและให้คำมั่นสัญญาว่าภายในไม่กี่เดือนข้างหน้ารัสเซียจะส่งระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีอิสกันเดอร์ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับขีปนาวุธวิถีโคง้งและขีปนาวุธร่อนทั้งในแบบปกติและแบบที่มีหัวรบนิวเคลียร์ไปให้เบาลารุสด้วยแต่ในตอนนั้นโคศกทำเนียบเครมลินยืนยันครับว่าการหาหรือระหว่าง2ผู้นําไม่ได้มีประเด็นเรื่องการถ่ายโอนนิวเคลียร์ให้เบาลารุสโดยทางผู้นําของรัเสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแรงกดดันทางการเมืองจากชาติตะวันตกกําลังผลักดันให้รัเสเซียเร่งบูรณาการกับเบาลารุสมากยิ่งขึ้น ขณะที่เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียก็กล่าวว่าทั้งสองประเทศต้องมีมาตรการร่วมเร่งด่วนในการยกระดับการป้องกันประเทศและเตรียมความพร้อมกองทัพสำหรับการสู้รบโดยเบลารุสเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมายาวนานและยังพึ่งพารัสเซียอย่างมากทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจรัสเซียยังให้การสนับสนุนลูคาเชนโกในช่วงเวลาที่เกิดการประท้วงใหญ่ต่อต้านเขาภายในประเทศ ในขณะที่เบลารุสให้การสน,สนับสนุนปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียในยูเครนโดยเป็นฐานที่มั่นส่วนหลังให้กับกองทัพรัสเซียในช่วงที่ทหารรัสเซียต้องเดินทางข้ามพรมแดนเบลารุสเพื่อไปยังเมืองหลวงของยูเครนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ